ของสมุนไพรไทยเรานมราชสีนี้นะคะแก้ฝีได้นะคะท่านทราบไหมคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเราก็เด็ดใบนมราชสีนี้ออกมานะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะหลังจากนั้นท่านก็เอามาตำละค่ะเมื่อตำได้ที่แล้วเนี่ยที่สำคัญต้องใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะเกลือกินของเราทั่วไปเนี่ยค่ะนี่ดิฉันตำสมมุติว่าได้ที่แล้วนะเราก็ใส่เกลือลงไปเลยปลายช้อนไม่ต้องมากนะคะประมาณนี้ละค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าตำให้เข้ากันหยอดน้ำลงไปนิดนึงเพื่อให้มันเปียกนิดนึงนะคะเมื่อตำเข้ากันได้ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เอาไปปิดตรงที่เราเป็นฝีละค่ะมันสามารถดูแลเรื่องเราเป็นฝีได้ดีเลยนะคะสมมติมันก็จะเป็นน้ำเปียกๆอย่างนี้หน่อยเขียวๆนะเป็นดิฉันคันเป็นฝีเนี่ยก็โปะไว้เลยค่ะโปะไว้ทีนี้ในการพอเราโปะลงไปเนี่ยมันจะยุ่ยออกอย่างนี้เราก็สามารถเอาผ้าเนี่ยมาพันผูกไว้ให้แน่นเลยนะมันจะดูแลเรื่องฝีของเราได้ดีเลยล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ